วยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมขาวกวางอ่อนตาทวินบรรเทาอาการปวดเมื่อยช่วยบำรุงร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Ladies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมวันนี้นะครับนัดที่2ของรอบแรกทัวร์นาเมนต์ Road to One Thailand คู่ต่อไปนะครับจะชกกันในรุ่น Featherweight Let's bring out the fighter in the black corner แก่นนรสิงห์ DNA Thailand Where you from? Started as an East Coast vibe Now I'm going worldwide We got this bitch going crazy I used to take the Mazda for a drive เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ในการแข่งขันและถ่ายทอดสดครับยังคงเป็นมวยรอบรถทูวันไทยแลนด์แฟนติกไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมมาดูแก่นนรสิงห์ DNA Thailand ครับนักชกจากกรุงเทพมหานครอายุ25ปีครับสูง175เซนติเมตรปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอนเดชพันธ์นะครับแล้วก็บีบอยมวยไทยยิมครับแก่นนรสิงห์นี่เก่งทั้งมวยไทยและก็แข่งขัน MMA หรือว่า Mixed Martial Arts ด้วยครับ And in the red corner let's bring out วงเฟยหงคู่ชกของแก่นนรสิงห์ครับเป็นนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหวงเฟยหงไปได้แข่งขันกันฟูนะครับแต่ว่าชื่นชอบมวยไทยครับชกมวยไทยมา2ปีแล้วนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคถามรวมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยเอ็กซ์ตรีมรุ่นเฟเธอร์เวทหรือ 70.3 กิโล3ยกยกละ3นาทีLadies and gentlemen, this is a Muay Extreme bout at featherweight, or 70.3 kilograms, scheduled for three-minute rounds. นักมวยในมุมดำ the fighter in the black corner, ชกรุ่น featherweight สูง175, a featherweight fighter standing 175 centimeters tall, มาจากประเทศไทย from Thailand. This is.Again, not a thing, DNA Thailand! แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner ชกรุ่น featherweight สูง180 a featherweight fighter standing 180 centimeters tall มาจากประเทศจีน from China this is Wong Bai Hong And your referee, นายบุญพาปรากฏผลนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบครับหวงไปหงครับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับอายุ20ปีสูง180ซมตร29ครั้งชนะ21แพ้8ยังไม่เสมอใครครับล่าสุดที่แฟติกไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมแห่งนี้เอาชนะน็อกยก1สมาตอฟซาดอร์นักชกจากอุซเบกิสถานส่วนแก่นนรสิงห์ DNA Thailand ครับ25ปีสูง175ซมครับกรรมการบุญพาปรากฏผลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเอาละครับติดตามครับเป็นมวยรอบรถทุวันที่รุ่นใหญ่ที่สุดแล้วครับ 70.3 กิโลกรัมครับรอบนี้ก็มีอบตาลต่อหมอสีกับวันเฉลิมอีก1คู่ครับจะชกเป็นคู่เอกวันนี้มาดูคู่นี้ก่อนครับหงไฟหงครับเราจะรู้จักในรูปแบบกังฟูครับแต่ว่าหงไฟหงคนนี้มวยไทยครับแล้วครับเล่นกันเจ็บๆแล้วครับแก่นนรสิงห์นี่เด็กกรุงเทพนะครับแม่ดูว่าอาวุธมวยไม่ธรรมดาเลยแตกแล้วครับโอ้โหรวดเร็วทันใจครับโอ้โห
ใช้ชื่อเดียวกับปรมาจารย์กังฟูของเมืองจีนเลยนะครับหงไฟหงครับเอาละครับหน้าแหกไปเรียบร้อยนะครับโดนแข้งซ้ายของแก่นนรสิงห์ครับเดินเข้าหานะครับต้องระวังหมัดของหงไฟหงนะครับแก่นนรสิงห์ครับประมาทไม่ได้ครับพยายามจะสับศอกขวาโอ้โหครับเวทใหญ่ครับ 70.3 กิโลนี่อาวุธหนักทุกดอกเลยครับเอาละครับเสียบเข่าสับศอกครับโอ้โหดูฮะซ้ายอีกทีนึงครับซ้ายทั้งแถบมือขวาด้วยครับมีหลายอย่างครับดูว่าจะเปิดแผลอีกแผลได้หรือเปล่าครับโอ้โหเดินไปโดนครับตอนนี้หงไฟหงเอาคืนยังไงครับมีแผลแตกไปแล้วครับดักทีเอาไว้นะครับแก่นรสิงห์ครับโดนเตะขาโดนเตะขาครับพยายามจะวกหมัดคืนเลือดเริ่มสร้างปัญหาแล้วนะครับหมัด 1-2 ของแก่นรสิงห์ครับพยายามย้ำไปที่แผลเดิมครับพยายามจะเปิดปากแผลให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นครับงัดศอกซ้ายครับหงไปหงเดินต่อโดนแข้งซ้ายครับขยับเตะขาคืนครับหงไปหงตอนนี้นี่คือยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับหงไปหงครับแต่ว่ามีความพยายามสูงมากครับพยายามเดินอัดเดินชนเข้าไปในขณะที่แก่นนรสิงห์นี่แหมรอจังหวะออกอาวุธได้ดีครับเอาซอกกลับครับมาแล้วครับมาครับอยู่ที่มุมครับต้อนเข้ามุมแล้วก็นี่ครับไม่โดนครับโอ้โหลูกลักษณะแบบนี้ถ้าโดนจังๆนี่กระจุกได้เหมือนกันนะครับเอาละครับกรรมการสับมือชกหงไฟหงเดินต่อนะครับเอาละครับถีบทำลายจังหวะอันไว้ครับแก่นนรสิงห์แล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัด1 2 3ครับแล้วก็หมัดซ้ายนี่ครับศอกขวาครับโอ้โหชุดใหญ่ๆครับจังหวะเข้าเบรกดีเหลือเกินครับมาหลายอย่างจริงๆครับโอ้โหหงไฟหงนี่ไม่รู้จะระวังอะไรก่อนครับนี่ครับมีลูกหลอกล่อมีลูกจุกจิกครับพักออกครับแล้วก็โดนทีบเสียหลักครับเดินต่อครับหงไฟหงหน้าตานี่ยับไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับพยายามต่อยหมัดครับแก่นรสิงห์ครับแล้วก็เตะอีกทีนึงเตะครับหงไฟหงครับเนี่ยพยายามจะขวางเลยเนี่ยเตะขาครับหงไฟหงหมัดขวาครับหมดยกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวหาแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าหงไฟหงคนนี้ครับตั้งชื่อตามปรมาจารย์กังฟูของคนจีนแหละครับของเมืองจีนครับในฐานะที่ให้เกียรติหงไฟหงนะครับที่เป็นวีรบุรุษนะครับต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาวจีนครับในยุคที่ชาติตะวันตกนี่มาล่าอาณานิคมอาณานิคมที่เมืองจีนครับที่ฟอซานครับที่กวางโจวครับติดกันครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะสับศอกขวาไม่แน่ใจว่าศอกไหนนะที่แตกศอกนี้เลยครับใช่ไหมโอ้โหนี่เห็นเลยนะครับโอ้โหภาพจะคมชัดโอ้โหแล้วเลือดพุ่งเลยครับจังหวะแทงซ้ายยาวๆครับแก่นรสิงห์ครับแทงแบบไม่ต้องจับดูครับคือถอยก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธที่ออกมาแต่ละอย่างของแก่นรสิงห์นี่มันเหตุผลนะครับพยายามศอกกลับแล้วก็จังหวะนี้ก็เฉียวไปเหมือนกันครับโอ้โหนิดเดียวนะครับถือว่าเป็นการสร้างจังหวะได้ดีครับมีความพยายามมีความตั้งใจครับขอลาเมงขอลาเมงกังฟูก็ฝึกฝนมาแล้วนะครับหงไฟหงคนนี้ครับพอมาฝึกฝนมวยไทยและชักติดใจครับมาแข่งขันอาชีพเลยครับยกที่2ครับลุยต่อครับหงไฟหงครับช้าไม่ได้เลยครับพยายามต่อยหมัดยังออกอยู่ฮะยังออกแบบว่างอยู่ครับอาวุธหลบทันครับแก่นรสิงห์ครับแต่ว่าดูครับแกเดินน่ากลัวมากนะฮะแกทางด้านของสงแบ็คทิ้งอีกทีนึงครับครั้งที่2ก็ยังไม่โดนเอาไว้ก่อนครับรอยสักที่ต้นแขนนะครับปรมาจารย์กังฟูครับหงไปหงครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายสูงครับแกนรสิงห์ถีบขวาไว้ถีบขวาไว้อ้าวหงไปหงต่อยซ้ายลำตัวเดินต่อครับยังท้อไม่ได้ครับแล้วก็ช้าไม่ได้ด้วยครับนี่ฮะถ้าช้านี่มันเข้าระยะแข้งของแก่นนรสิงห์นะครับนี่ฮะดักแทงทีนึงครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าอาวุธแกเยอะจริงๆครับแก่นนรสิงห์แก่นนรสิงห์มี NA Thailand นะครับเริ่มมีเข่าลอย2ชั้นให้เห็นแล้วนะครับต้องมีครับเพราะว่าซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ครับพันธ์ยี่ห้อสอเดชพันธ์นี่ต้องมีครับจะสับศอกขวานะครับหงไฟหงครับ
การเก็บอาวุธของแก่นรสิงห์นี่แหละครับทำให้หวงเฟยหงเองชักจะเริ่มอึดอัดแล้วครับด้วยอาวุธหนักนะครับหวงเฟยหงครับแต่ปัญหาคือทำไม่โดนครับยังช้าอยู่ครับเรายังไม่เห็นแก่นรสิงห์โดนนะฮะตอนนี้นี่เลือกออกครับเป็นทางด้านหวงเฟยหงเลือกไปโดนครับหมัดไม่โดนอีกทีนึงครับยังไม่เอาเฉียวไปเฉียวมาครับหวัดเสียวครับหน้าหวัดเสียวนะครับหมัดขวาครับหวงเฟยหงโอ้แบ็คคิกครับสับศอกขวาครับเอาละครับปลายยก2ครับโอ้โหพอออกอาวุธทีนี่แฟนมวยร้องฮือครับอาวุธของหวงเฟยหงหนักครับเอาครับกระดาษไม่โดนนะครับยังเอียงครับโอ้โหไม่อยากจะนึกสภาพบอลโดนจังๆครับยังโดนไม่เต็มนะครับยังโดนไม่เต็มนะครับกองเชียร์หงเฟยหงก็คงอยากจะเห็นตอนโดนเต็มๆนะครับตรงข้ามกับกองเชียร์ของแก่นนรสิงห์ครับไม่อยากให้โดนแล้วครับขยับเข้าไปผลักออกเอาเตะขาครับโอ้เริ่มหลากหลายแล้วนะครับจะสอกกลับเจอเข่าซ้ายของแก่นนรสิงห์ครับพยายามโดนโดนขาครับคุณจะนึกออกได้ว่าต้องเตะขาด้วยครับทางด้านหงเฟยหงแก่นนรสิงห์ตอนนี้ก็ชอบป้อแป้เหมือนกันนะครับทรงมวยครับแต่ว่ายังมีโต้อยู่เอาแบ็คคิกก็ยังไม่โดนครับหลบทันหมัดขวาของแก่นนรสิงห์แล้วก็กอดเอาไว้กรรมการบุญพาปรากฏผลครับแยกออกมาครับเดินต่อครับหงไฟหงหมัดขวาถากไปหมัดซ้ายตรงครับของแก่นนรสิงห์ครับแล้วก็หมดยกที่2โอ้โหหายใจแรงเหมือนกันครับเดินเข้ามุมครับทางด้านแก่นนรสิงห์เพราะว่าหงไปหงนี่ปุกหนักจริงๆครับต่อยโดนไม่โดนไม่รู้นะครับแต่ว่าขยันครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับยก2ครับดูช็อตนี้ครับไฮไลท์ตัดมาให้ชมกันอีกครั้งนึงครับแข้งซ้ายของแก่นนรสิงห์ครับเตะล่างครับคนนึงหวดปวดครับจังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้โหยังโดนยังดีที่มีท่อนแขนมากันไว้ก่อนนะครับไม่งั้นนี่ก็เต็มคางครับดูอีกมุมนึงครับงัดศอกขวาครับแม่ทำได้สวยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเป็นลักษณะแบ็คคิกนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นจระเข้ฟาดหางนี่ต้องโดนส้นเท้าครับแบ็คคิกนี่จะเป็นฝ่าเท้าครับก็พยายามงัดมาทุกอย่างแหละครับเท่าที่จะงัดมาได้ครับก็เป็นกังฟูบวกกับมวยไทยแหละครับหวงไปหงครับครับเอาละครับยกที่3นะครับขอบคุณช่อง 7HD เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟร์เทคสนามมวยลุมพินียูสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีแล้วก็ยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินลุยต่อครับหวงไปหงครับตบไปทีนึงครับหุดหงิดหรือเปล่าครับหัวไปหงครับออกอาวุธไม่ได้ดังใจครับเดินต่อนี่ครับแกนรสิงห์แกก็จุกจิกไปเรื่อยครับทีมีรวบเอาไว้ครับนี่ครับมีพอดทำแล้วก็ไปรวบครับทำเสร็จปุ๊บแล้วรวบครับไม่ให้หัวไปหงต่อโต้ได้ครับเนี่ยครับทำแล้วไปเก็บอาวุธคู่ต่อสู้นะโอ้อึดอัดแล้วนะครับเกมของหัวไปหงตอนนี้ครับอึดอัดด้วยหงุดหงิดด้วยครับทำอะไรไม่ได้ครับโดนกอดอีกแล้วครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับเดินต่อครับหงไปหงเดินแท็กซ้ายครับตะวัดขึ้นบนครับเรียกแล้วครับเรียกแล้วเรียกแล้วเอาสับศอกขวานะครับหงไปหงครับแต่ว่าหนักจริงแต่ว่าแกยังช้าอยู่ครับไม่ได้ดังใจแล้วครับคิดได้บางทีทำไม่ได้ครับเนี่ยครับดันออกครับเจอลูกตุกติกนะครับของแก่นนรสิงห์ครับเนี่ยครับทำให้หงไปหงนี่ออกกับพุทธยากครับโดนหมัดซ้ายครับง้างง้างจะสอบกลับครับโอ้โหเรียนอะไรมาพยายามเอาอย่างนั้นออกมาครับงั้นออกมาฮะก็พยายามหลายอย่างครับสอบกลับแบ็คคิกนะครับหมัดเตะขามีทุกอย่างเลยครับแต่ว่าแก่นนรสิงห์แกก็พลิ้วไปเรื่อยครับนี่ครับแล้วก็สลับกับกอดวงในครับเล่นตีหงไปหงวงในนี่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วครับขอวงนอกดีกว่า
เจอถีบทำลายจังหวะไปทีนึงมีอีกไหมครับหมัดของหงไปหงครับเจอกอดทีไรแกก็ยืนนิ่งครับผมออกอาวุธดิกรรมการแยกครับขยับต่อนะครับทางด้านของแก่นนรสิงห์ไปดิไปดินี่ครับอาศัยความหลากหลายความเป็นมวยที่มีมากกว่าครับกอดอีกแล้วครับหงไปหงยังไงดีครับชักจะหันบริหารขวางครับเพื่ออาจจะงุดหงิดตัวเองด้วยครับหงไปหงครับคือทำอะไรไม่ได้ดั่งใจครับคือความตั้งใจสูงมากครับนักมวยจากเมืองจีนคนนี้ครับนี่ฮะดูความเจ้าเล่ห์ของกันนรสิงห์ครับแกก็พลิ้วครับไม่แลกไม่ปะทะแล้วก็ก่อนถึงเวลาแล้วแบ็คคิกครับโดนนะครับแต่ว่าต้องมีอีกครับเอาอีกทีนึงครับโอ้โหโดนนะครับแต่เป็นโดนท่อนแขนนะครับถ้าเกิดโดนเหลี่ยมศอกครับยุ่งครับอู้สับคืนเหมือนกันนะครับแก่นนรสิงห์ครับแล้วก็เข้าไปกอดตีครับตีประคองครับหมดยกที่3ครับแม่หงไปหงนี่สะบัดหน้าสายหน้าเลยครับหงุดหงิดครับวันนี้นี่ดูครับทางด้านแก่นนรสิงห์มั่นอกมั่นใจครับส่วนหงไปหงยังไงฮะยังหน้าบึ้งอยู่เลยนะฮะเอาล่ะครับเดี๋ยวดูผลงานครับทีมงานช่อง7 HD รวมภาพสวยๆครับประมวลภาพมาให้ได้ชมกันครับถีบหน้าเลยครับแก่นนรสิงห์หงไปหงตัดล่างครับนี่ครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวา1 2 3นะครับแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับแก่นนรสิงห์ครับหงไปหงง้างๆแต่ไม่ได้ออกครับลูกนี้โดนเด้งตีขวาถีบต้นขานะครับแล้วก็ขยับครับต่อยซ้ายแล้วก็เข้าไปกอดพบกับมาร์คครับท่านผู้ชมครับครบทั้ง3ยกเรามาดูกันที่คะแนนดีกว่านะครับว่าใครชนะและจะเข้ารอบหน้าของทัวร์นาเมนต์ Road to One Thailand After 3 rounds we go to the judges scorecards to see who wins and advances to the next round of the tournament Road to One Thailand 27-30, 27-30, and 27-30 for the winner in the black corner Ken Norasing DNA Thailand He will be advancing to the next stage of this tournament We'll take a quick break and we will be back with our next fight in the flyweight division เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับคู่ต่อไปนะครับรุ่น flyweight See you after the breakFoolish sex fight. Wayman Pan Extreme.